วันนี้เวลา19.57นาฬิกาห7นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภร เสด็จออกณนะห้องรับรองอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองบิน41อําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ประธานพระวโรกาสให้ในายโอภาสเขียววิชัยนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติตมิ์สาขาวิชาพัฒนาชุมชนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้า,ส,า,จาสิริพาจุฑาภรณ์ทรงนำความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ที่ทรงอุทิศเวลาศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนอย่างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติทรงอุทิศพระองค์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา,สาศาสนาสถานศิลปะวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อาทิทรงอุปถรัรมภ์วัดทาราทิพชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ทรงเป็นองค์ประธานคณะผู้ออกแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีณนะวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีทรงบูรณะวัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นศูนย์รวมใจแก่พุทธศาสนิกชนทรงเป็นองค์ประธานจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เวียงท่าการจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยทรงเล็งเห็นความสําคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสารรค์และยั่งยืน นอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรเพื่อช่วยเหลือการสาธารณกุศลและทรงมีพระดาริจัดตั้งโครงการบ้านกู้ภัยร่วมใจสิริพาเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยตลอดจงทรงมีพระเมตตาประธานถุงยางชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบภัยพิบัติในท้องถิ่นต่างๆด้วยพระกรณียกิจและพระจริยวัตรอันงดงามจึงทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนมาโดยตลอด สำหรับมหาวิทยาลัยราชาพัฒพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม